ก็จะเริ่มติวข้อสอบนะครับอันนี้เป็นในโซนที่เขียนว่า1 2 3 4ตามสไลด์ที่ให้มานะครับซึ่งดูแล้วมันซ้ำกับเมื่อปีที่แล้วที่เขาให้มาติวก็ให้ดูตามไปเลยละกันนะครับไม่ข้อแรกนะครับก็เป็นโจทย์ให้มาว่าเป็นผู้ชายอายุ22ปีนะครับมีเรื่องซีดนะครับ MCV เล็กแล้วก็ไวเซลเพลเลตนอร์มอลหมดเลยเรติคูโลไซต์ 3% นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเราก็คอลเลกต์เรติคูโลไซต์เขาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันน้อยกว่า2นะครับก็เขาก็ให้ฮีโมโกลบินไทปิ้งมาเป็นฮีโมโกลบิน E 95% นะครับฮีโมโกลบิน F 2% นะก็อันนี้มีจากสาเหตุอะไรชอยก็มีฮีโมโกลบิน H นะครับฮีโมโกลบิน A E บาร์โฮโมฮีโมโกลบินe ไอออนเดฟแล้วก็เบต้าทาว e นะครับก็มาดูว่าถ้าให้เป็นไมโครไซติกแอนีเมียที่เจอในประเทศไทยบ่อยๆก็มีเรื่องของทาซิเมียทาซิเมียดิซีสแล้วก็มีเรื่องไอออนเดฟิเชนซีแอนีเมียก็เรเซมเมมเบรนแอบนอร์มอลิตี้เช่นไพโรไพคิโลไซโตซิสนะซึ่งบางในบางกรณีก็จะ MCV เล็กแต่ว่าบางกรณีก็จะส่วนมากก็จะ MCV ปกติก็มาดูผลคนทางนี้ให้ฮีโมโกลบินไทปิ้งมาก็ทบทวนนิดหนึ่งฮีโมโกลบินไทปิ้งก็ถ้าฮีโมโกลบิน A2 นะครับ 3.5-10% ขึ้นมาก็ในเป็นเบต้าทาวเทนนะครับก็คือเกิน 3.5 แต่ถ้ามากกว่า10เนี่ยต้องระวังมันจะเป็นฮีโมโกลบิน E นะครับส่วน A2 ถ้า 25-35% เนี่ยก็เป็น E trade นะครับถ้ามากกว่า 85% ก็เป็นโฮโมไซต์ฮีโมโกลบิน Eถ้าเกิด E กับ F พอๆกันก็เป็นเบต้าทาวฮีโมโกลบิน E ครับซึ่งสัดส่วนนี้อาจจะไม่เสมอไปแต่ว่าโดยทั่วๆไปมักเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้ามี H มีบาทเนี่ยก็เป็นฮีโมโกลบิน HDC นะครับถ้ามีคอนเซนต์สปริงก็เป็นคอนเซนต์สปริงถ้าน้อยๆไม่ถึง 1% ก็เป็นเทรดถ้าเกิดว่ามี 2-3% ก็เป็นโฮโมไซกัสคอนเซนต์สปริงถ้า A มี A มีบาทมี Eก็เป็น AE บาร์ดิซีซึ่งสังเกตว่าพอมีอัลฟามีอัลฟาทาราซิเมร่วมด้วยแล้วเนี่ย E มันจะน้อยกว่านะครับ E มันจะน้อยกว่า 25% ใน E trade ก็ส่วนถ้าเป็นมี EF แล้วก็บาทก็เป็นฮีโมโกลบิน EF บาร์ดิซีนะครับก็จะเป็นเลขอีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นโฮโมไซกัสฮีโมโกลบินe with hemoglobin h นะถ้า ae บาทก็เป็น e trade with hemoglobin h นะครับก็สังเกตว่าจะไม่มี hemoglobin h เพราะว่าสายเบต้ามันขาดไปมันก็เลยไม่มีเบต้า4มาเป็น h นะก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าเป็น ae บาท with constant spring ก็คือเป็น hemoglobin h with constant spring กับ e trade นี่นะโรคถัดมาก็ iron deficiency anemia ก็ mcv เล็ก idm กว้างนะก็จะมีเพลเลตสูงได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเรียกทีฟทอมโบไซโตซิสเฟอร์ตินก็จะต่ำกว่า12-15นะท่าน WHO เนี่ยก็เขาก็จะให้ผู้ใหญ่ตัดที่15ถ้าเกิดเด็กก็ตัดที่12นะโดยที่ TIBC ก็จะสูง TSAT ก็จะต่ำโรคเลเซอร์เมมเบรนดีเฟกต์ก็เป็นคอนิกเอ็กซ์ตราโคลาฮิโมไลซิสพวกนี้ก็เป็นฮิโมไลซิสตลอดเวลาก็อาจจะมีเหลืองได้นะก็เรื่องจะมีเรื่องเหลืองเป็นบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามักจะไม่เห็นนะมักจะไม่โดยทั่วไปมักจะไม่เห็นมันจะเป็นเคสที่ซีเวียซึ่งพบได้น้อยก็คนนี้ก็เลติคูโลไซต์เขาก็จะเยอะก็มีม้ามโตได้นิดหน่อยคลำได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมีครอบครัวมีญาติก็อาจจะเจอเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มักจะถ่ายทอดแบบยีนเด่นย้อนกลับมาก็การอันนี้ตอบก็เป็นอะไรโฮโมไซต์ฮีโมโกลบิน E ซึ่งไม่ซีดใช่ไหมก็ถ้าซีดก็ต้องคิดว่าหรือเป็นไอรอนเดฟิเชนซีนะก็ตอบข้อนี้โอเคข้อถัดมาก็ผู้หญิง35ปีมีเรื่องช้ำมีเพทิเคียมีไฮเปอร์เมโนเรียเพลเลตได้ 8,000 อื่นๆปกติหมดเลยอะไรที่ helpful ที่สุดนะอะไรที่ช่วยสุดนะมี ANA HIV bone marrow ก็
ลูปัสรีคัคคูแลนต์นะแล้วก็อันตราซาวด์อัปเปอร์แอบโดเมนดูมามนะนะก็ให้เวลานึกก็วันนี้ได้แอบเป็นอะไรนะก็ถ้ามีเพศต่ำเดียวอื่นปกติหมดเลยก็ต้องคิดถึงนี่แหละ ITP นะที่อะไรที่จะช่วยใน ITP ANA ช่วยหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเอาตามสลิดไครทีเรียเนี่ยก็อาจจะเพื่อจะดูว่าเป็นเรื่อง SLE หรือเปล่านะแต่ยังก็ตามถ้ามีเพลทต่ำมี ITP กับมี ANA positive แค่2อย่างไม่มี renal feature อื่นเลยซึ่งจบไม่บอกก็ต้องถือว่า normal หมดนะก็ไม่น่าจะช่วยอะไรรูปแบบที่เขากรณีคนนี้ไม่ได้มาด้วยคลอตก็ไม่น่าจะเป็นอะไรบนแมลโลก็จริงๆแล้วถ้าบนแมลโลเนี่ยจะมีประโยชน์ถ้าคนไข้สูงอายุนะแต่ปัจจุบันเขาก็เหมือนที่ใช้ขี้เกียจเจาะแมลโลเขาก็ถ้าเกิดว่าทีแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ค่อยเจาะบนแมลโลละกันแล้วก็อันตราซาวด์เปิร์บโดเมนก็อาจจะไม่มีประโยชน์มากเพราะเพลทมันต่ำมากนะถ้าเป็นไฮเปอร์สปินิซึมเนี่ยมันมักจะไม่ต่ำกว่า 50,000 นะก็เหลือแอนตี้เอชไอวีอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซคันดารีจากแอนตี้เอชไอวีก็จะมีโรลในการว่า treat ARV แล้วเพลทก็จะ respond ขึ้นมาเองมาดูก็คนไข้เป็นอิมมูนโทรโบซิพีเนียปัจจุบันเคยแดกก็เอาต่ำกว่า 100,000 นะก็เก็ดเลือด 100,000 ถึง 150,000 เนี่ยก็มีประมาณ 7% ใน 10 ปีที่มันจะปกเกตนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าโอกาสมันน้อยเขาก็เลยว่าตัดที่ต่ำกว่า 100,000 แล้วค่อยถือว่ามัน significant นะก็ระวังว่าในบางเชื้อชาตินั้นก็จะเป็น low normal ได้นะแล้วก็ไอ้บางทีคนท้องเนี่ยมันก็จะต่ำนิดหน่อยได้นะจะไม่ต่ำกว่าแสนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประจําตัดที่แสนนะนี่ก็ต้องไม่มีสาเหตุอื่นจะเป็น ITP นะการเจาะ bone marrow ก็เจาะเมื่อสงสัยว่ามีอย่างอื่นใน bone marrow เท่านั้นเช่นมี lymph node มีอะไรพวกนี้ก็เจาะไปถ้าไม่มีอะไรเลยก็ปัจจุบันก็อย่างที่บอกเขาคงขี้เกียจก็ไม่เจาะแล้วก็นี่เทสเนี่ยคืออะไรเทสแอนตี้ HIV กับแอนตี้ Hep C นะก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นคอสที่ทรีตได้นะถ้าทรีตเราหายก็ไอ ITP ก็จะหายได้นะนี่ก็เคยมีคนทำรีวิว International Consensus ไว้แล้วนะก็อยากดู reference ก็ไปดูนะถ้าไม่มีเวลาแล้วก็จำไปทีนี้กันแต่ SLE ก็เมื่อก่อนก็ใช้ลินดามาช็อปนะก็4เนี่ยใน11นะปัจจุบันก็เป็น2012สลิดไครทีเรียนะก็มีเรื่องของผื่นใช่ไหมมีเรื่องผื่นมีออรัลออลเซอร์มีอโลเพเชียอัลไทติสโลไซติสมีไตมีนิวโรนะฮิโมติกแอนีเมียลูโคไคเนียทรอมโบไซติเนียนะก็นี่เป็นคลินิคอลไครทีเรียก็ต้องมี4นะน้อย4หรือว่ามีแล็บ4ก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องมีอย่างน้อยอย่างละ1นะก็ ANA anti-double-stranded DNA anti-smith phospholipid มั้ย direct cum test ถ้าเกิดว่าไม่มี hemolytic anemia แต่มีแต่ direct cum test ก็เอาอ่ะนะแบบนี้ใครเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็มี complement ต่ำนะก็คือมี4ข้อกับ clinical 1หรือว่ามี clinical 4อันนี้1อะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคแล้วก็อย่างน้อยก็คือต้องมี4ข้อนะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันก็เรียกว่ามีแค่2อย่างเนี่ยมันไม่ฟูลฟิลไครทีเรียอยู่แล้วทั้งส่งไปก็ไม่ได้มีประโยชน์มากหรอกมั้งก็ไฮเปอร์สปลีนิซึมก็ยังมีไปเลือดต่ำนิดหน่อยก็อย่างที่บอกมันจะไม่ต่ำกว่า 50,000 นะแล้วก็ไครทีเรียเขาก็มีว่ามาทำโปรตีนเนี่ยมีม้ามโตต้องมีม้ามโตม้ามไม่โตก็ไม่ไฮเปอร์นะแล้วก็โบนแมลโลก็เป็นไฮเปอร์เซลลูลาริตี้นะแล้วก็พอตัดม้ามแล้วทุกอย่างต้องหายนะอันนี้ก็คือเป็นไครทีเรียของไฮเปอร์ซินิซึมซึ่งคงจะไม่มีใครพูดถึงขนาดตัดม้ามนะในปัจจุบันนี้นะแต่ว่าพวกนี้ก็มักจะไม่มีเรื่องบลีดดิ้งนะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีโรอะไรนะข้อถัดมานะ28นะปีผู้หญิง G1 P1 นะคลอดมาได้ Day 2มี Bleeding นะก็มีดูแล้วมีเกล็ดเลือด 108 PT 10นะ APT Prolong ใน60นะก็ปกติในโรงพยาบาลเราก็ประมาณอะไร 3-5 ใช่ไหมถ้าใครจำค่าปกติได้นะ
แต่ว่าส่วนใหญ่เขาสอบเขาจะบอกค่าปกติมาเพราะว่าแต่ละแลบก็แตกต่างกันว่าค่าปกติได้เท่าไหร่ขึ้นกับคนทำเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลกับค่าปกติมากเท่าไหร่นะแต่ก็รู้ไว้คร่าวๆก็ได้นะอ่ะไม่มีก็อะไรมีไม่มีประวัติเลือดออกในครอบครัวนะไม่มีประวัติเคยเลือดออกมาก่อนนะก็จะมีอะไรมีหนึ่งก็มี factor 8 inhibitor นะ factor 9 deficiency hemophilia A trait นะถ่าย hemophilia A ก็มี DAC นะแล้วเป็นลูปัสเดี๋ยวอันที่คอกูแลนต์แล้วก็มาดูก็ทีนี้คนไข้ก็บอกไม่เคยมีประวัติเลยครอบครัวก็ไม่มีประวัติเนี่ยนะเราเพิ่งจะมามีอาการตอนท้องตอนคลอดเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นพวกคอนเจนิทัลก็ควรจะตัดไปเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์9เด็กนี่น่าตัดได้นะเฮโมฟิเลียก็น่าจะตัดได้นะเป็นเทรดเนี่ยเป็นเทรดก็อาจจะมีไมบีตติ้งไอ้ก็คืออาจจะมีไมเอพีทีโปรลองนะแฟกเตอร์8มันต่ำนะก็คือมันมียีนข้างนึงเป็นเฮโมฟิเลียยีนอีกข้างนึงปกตินะซึ่งผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นไลออนไนเซชันก็คือว่าโคลนหนึ่งของเซลล์เนี่ยของเซลล์ไลน์เนี่ยมันก็มี FCP ปกติอีกโคลนหนึ่งก็ปกติงั้นแล้วมันปิดไปแบบแรนดอมนะเพราะฉะนั้นก็ผู้หญิงบางคนที่เป็นพาหะของโมฟิลีเอก็จะมีแฟกเตอร์8ต่ำกว่าปกติได้แต่ก็เจอได้น้อยนะทีนี้เรื่อง DAC เพลเลตก็ดีใช่มั้ยไม่มีเรื่องสาเหตุอะไรเลยไม่มีแบบอะไรรับชิโอพาเซต้ามาก่อนเลยก็ไม่น่านะไข้เคยก็ไม่มีช็อกก็ไม่ช็อกนะก็ก็ไม่น่านะก็ที่คอกูแลนต์นะก็ที่บอกแหละมันต้องเรื่องคลอตเรื่องบลีดของไม่ใช่นะก็อันนี้ก็แอคควายอันนี้ก็จะเหลืออยู่อันเดียวนะที่น่าจะเป็นได้ก็แฟกเตอร์8อินฮิบิเตอร์นะเราก็มาทบทวนกันดูเรื่องของคอยกโลแกรมนะก็มีอินทิสิกกับคอมมอนพาสเวย์ใช่ไหมเรามาดูในรูปก็จะมีอะไรก็ดูกรอบเหลืองก็เป็นอินทิสิกนะก็มี8 9 11 12นะแล้วก็เอทิสิกพาสเวย์ก็แฟกเตอร์7กับทิชชูแฟกเตอร์นะก็ส่วนคอมมอนพาสเวย์ก็แฟกเตอร์10แฟกเตอร์5นะแล้วก็ทอมเวลาทดสอบเนี่ยก็ไอ้กรอบเหลืองก็เป็นตัวที่ผิดปกติของ APTT นะถ้ากรอบน้ำเงินก็เป็น PT นะมันจะเห็นว่าถ้าแฟกเตอร์ใดในพาสเวย์ขาดไปก็จะทำให้ถ้าแฟกเตอร์ไหนในพาสเวย์ขาดไปก็จะโปรลองนะซึ่งแฟกเตอร์ตัวผลต่อค่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันนะอย่าง PT เนี่ยตัวที่ไวสุดคือแฟกเตอร์7นะแฟกเตอร์10เนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ส่วนทอมบินไทม์มันก็เทสแค่ไฟบิโนเจนเป็นไฟบินนะถ้าเกิดนั้นท่านจะเห็นว่าแฟกเตอร์10แฟกเตอร์5เนี่ยมันไม่มีตัวอะไรมาเทสใช่ไหมกับโปรทอมบินเนี่ยไม่มีอะไรมาเทสครับเป็นเฉพาะเจาะจงนะงั้นแต่แฟกเตอร์10ถ้าทำเฉพาะเจาะจงจริงก็คือทำไดรูราเซลไวเปอร์นะก็จะไปกระตุ้นแฟกเตอร์10นะถ้าดูอีกในอีกชุดหนึ่งก็มีทบทวนเรื่องมูพิดด้วยเห็นว่าราเซลไวเปอร์เนี่ยมันพิดของมันเนี่ยมันไปกระตุ้นแฟกเตอร์10ทำให้เกิด VSC กับไตวายส่วนไอตัวแฟกเตอร์ที่ไม่ได้รับการทดสอบในทำคอยกูโลแกรมปกติก็คือแฟกเตอร์13อันนี้ก็คือดูเรื่องของไฟบินคอสลิงนะอ๋อมีอันนี้ก็มีอันหนึ่งก็คือทำเลปทิเลสไทม์นะก็ดูเรื่องของไฟบินโอเจนเป็นไฟบินอย่างเดียวนะแล้วก็ส่วนของไดรูราเซลเวเปอร์อย่างที่บอกไปแล้วดูตั้งแต่แฟกเตอร์10ลงมาอ๋อแล้วที่เลสไทม์เนี่ยอีกอันนึงก็คือว่ามันจะมีประโยชน์ในแง่ของเวลาที่คนไข้เขาได้เฮปาลินนะถ้าได้เฮปาลินเนี่ยมันไปอินฮิบิตไอ้แฟกเตอร์ปกติแต่ว่าแล้วที่เลสไทม์เนี่ยมันชำระเฮปาลินได้นะงั้นก็ถ้าเกิดว่าสงสัยเอ๊ะเฮปาลินคอนทามิเนตหรือเปล่าก็ทำแล้วที่เลสไทม์ถ้าปกติก็แสดงว่าเป็นเฮปาลินคอนทามิเนตแอคควายแฟกเตอร์8อินฮิบิเตอร์ที่เราเฉลยไปนะก็เป็นก็คือจะมี2แบบก็คือ1คนที่เป็นฮีโมฟิเลียแล้วได้แฟกเตอร์บ่อยๆพวกนี้เหมือนร่างกายก็สร้างแอนติบอดีขึ้นมานะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นฮีโมฟิเลียเนี่ยก็ก็
็เป็นได้นะซึ่งโจทย์มันจะเป็นผู้หญิงสูงอายุนะแล้วก็ประมาณวัยเกษียณแล้วก็มีจ้ำตามแขนนะเราจะเป็นที่เขาสอบชอบเอามาออกนะก็เป็น acquired hemophilia หรือว่าเป็น acquired factor 8 inhibitor นะก็ associated กับ autoimmune disease นะเรื่องmalignancy นะเรื่อง skin disorder แล้วยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องทองนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะตรงกันกับในอันนี้นะอินซิเดนต์ก็มีนะมีเท่าไหร่ประมาณ 10% ได้นะmanagement นะก็เวลาเราถ้าเกิดจะเอาไปเทสต่อเนี่ยเอาเป็นความรู้นะก็คือว่าถ้า mixing test เนี่ยมันก็จะ correct ไม่ได้นะแล้วก็ทีนี้เรื่องเราก็อย่าลืมไปรู้เอาเรื่องเฮปาลินก็อาจจะแพมเลฟที่เลสไทม์ก็ได้นะแล้วก็ลูปัสแอนตี้คอกูแลนต์นะซึ่งเราก็แยกได้นะในสไลด์ที่เรื่องทบทวนนะก็เราก็จะทบทวนไปแล้วนะว่าถ้าลูปัสแอนตี้คอกูแลนต์ก็จะมีเรื่องอะไรคอเล็กได้ที่อิมมีเดียตที่1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปทบทวนตรงนั้นไปนะทีนี้ระดับของอินฮิบิเตอร์เราวัดเป็น BTSA unit นะ BTSA unit ก็คือทำให้ไอ้ตัวคอแอคมันโปรลองขึ้น1เท่านะก็ไปดูแล้วกันแล้วก็อิมมูโนสเปซ4ก็เป็น first line ก็ให้สเตียรอยด์นะสเตียรอยด์เป็นหลักแล้วก็อาจจะเป็นอื่นๆอาจจะเป็นไซโคฟอสฟอร์ไมด์ไซโคสปอลินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็associated disease ก็คนของคนนี้ก็คือเป็นท้องนะตามโจทย์ให้มาอ่ะข้อถัดมาผู้หญิง10ใช่มั้ยผู้หญิง17ปีไม่ได้ใส่ผู้หญิงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องอะเมโนเรียนะก็วันนี้ก็ผมผู้หญิงแหละนะมีผู้ชายคงไม่บ่นนะก็มีส่วนสูงเท่าไหร่165นะความน้ำหนัก40แล้วก็มีปัญหาเรื่องซีดอะนะซีดฮีโมโกลบินได้10ไวเซล 3,500 แล้วก็เพลทเลตได้ 200,000นะเลติโคโลไซด์เขาได้1นะ MCV ได้85นะเฟอริตินได้70นะก็คนนี้เป็นอะไรนะมี1ไฮโปไทรอยนะเป็นไหมคนนี้เปิดปริไฮโปไทรอยก็เมนเยอะฮะประจำเดือนมาเยอะนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันทาร์เลสซิเมียเทรดเป็นไหม MCV ไม่เล็กนะเทรดก็ไม่ซีดนะมันก็ไม่น่าใช่อโนเรเซียโนวาซาหรือทำไมอยู่ก็พูดขึ้นมานะก็มาดูคนไข้165นะน้ำหนัก40นะคนนี้ก็ไอ้ BMI คนนี้ก็ต้องน้อยถ้าลองคำนวณในใจเล่นๆก็จะเห็นว่าน้อยล่ะนะก็แล้วก็เรื่องของมาร์ชฮีโมโกลบินูเรียรู้จักไหมมาร์ชฮีโมโกลบินูเรียก็คือเป็นคนที่แบบตบเท้าแรงๆแล้วก็จะเกิดฮิโมไลซิสขึ้นมานะพวกนี้ก็ทำให้เป็นไอรอนเดฟิเชนซีได้ซึ่งคนนี้ก็ MCV ก็ใหญ่ดีนะเขาไม่น่าใช่นะปกติก็ต่ำเนาะแล้วก็คอมไบนิวทริชันแนลเดฟผอมๆมากๆก็เป็นคอมไบนิวทริชันแนลเดฟเปล่ามีทั้งเรื่องอะไรอะเมกโลบาสิกินิเมียกับเรื่องไอรอนเดฟิเชนซีนิเมียมก็เลย MCV เลยอยู่เท่านี้นะแต่คนนี้เป็นไรมาดูอ่ะให้ดู BMI คนนี้แค่14นะก็คนที่ผอมๆจัดก็เนี่ย low intake กินไม่ได้ absorb ไม่ได้เป็นโรคจิตกับเนี่ยแหละ anorexia nervosa นะหรือโทษ high metabolism ก็เป็น hyperthyroidism นะเป็น malignancy เป็น HIV เป็นต้นนะนั้นคนนี้ไม่ช้อย hypothyroid ของนี้ไม่เกี่ยวกันนะนี่ hypothyroidism เป็นไงก็มักจะมี weight gain นะมี hypermenorrhea นะแล้วก็มีเรื่องของอะไรมีซีนนิดหน่อยนะ normal ก็มีไอ้ normal IDW นะ MCV โตนิดหน่อยอาจจะ90 91ประมาณเนี้ยนะ IDW คือปกตินะก็ไม่ใช่คนนี้นะอันนี้ anorexia nervosa ก็ severe malnutrition นะแล้วก็ amenorrhea ได้นะก็ตรงกันนะแล้วก็ทำให้เกิด hemolytic disorder ได้นะซึ่งนี่ถ้าดูตามรูปนี้นะก็นี่โรคลิeating disorder เนี่ยก็จะมีแพนสโตเพเนียได้นะพวกนี้เวลาเจาะโบนแมโลไปก็จะเป็นเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเจลลี่ไลท์แอพเพลนต์นะ
แล้วก็ไอตัวมันไอตัว morphology ก็จะดูปกตินะก็จะไม่ได้เป็นสาเหตุจาก nutritional debt ทำไมไม่รู้แปลกเหมือนกันนะนี่นะก็ตามนี้ถ้าสารอาหารก็มักจะไม่ได้ขาดนะแล้วก็ mellow เป็นอย่างนี้นะแล้วก็พอกินเหมือนเดิมกินได้เหมือนเดิมก็จะหายวันนี้ก็เฉลยวันนี้แหละอาถัดมาก็ผู้อะไรผู้อะไรไม่รู้ผู้ชายละมั้งนะเขาก็มีเป็นเซียโพเตตได้ด้วยนะก็คงเป็นผู้ชายนะพอ15ปีนะเป็นทำออคไฮเดกโตมีไปนะพอทำไปพักหนึ่งปรากฏว่าซีดลงนะซีดลงฮิโมโกบินจาก13หรือ11นะไวเซลกับเกล็ดเลือดเนี่ยปกตินะ MCV 91และติ 1.5 นะเฟอริตินอะไรเนี่ยปกติ PSA ก็ไม่ขึ้นนะอะไรอื่นหมดเลยนะเป็นอะไรดีนะอันแรกเป็นเมลอไพซิสนะเป็นได้ไหมก็คือเซียโพเตตมันเมทแทสเข้าไปในแบบโบนแมโลเลยซีดลงนะเป็นไหมก็ไม่น่านะ PSA มันเขาบอก PSA ปกตินะพวกนี้มันเป็นทูมเมอร์มาร์เกอร์ใช้ได้นะแอนโดรเจนดีไพเวชั่นมาตัดเอาไคเด็กไปนะก็เป็นได้นะฟังชั่นอลไอรอนเดฟิเชนซีอนีเมียนะก็พวกนี้ก็เป็นพวกอะไรนะออฟครอนิกไอ้ตัวฟังชั่นอลเนี่ยจะเป็นโดยทฤษฎีเนี่ยมันจะเกิดในคนไข้ที่เป็นไอเมียจากโครนิกคิดนี่ดิซีสนะแล้วก็ฉีดลิโทโปรตีนนะทีนี้พอฉีดลิโทโปรตีนเนี่ยไอ้ร่างกายมันใช้เหล็กได้ไม่ทันกับที่กระตุ้นนะอาจจะด้วยไซโตไคน์ต่างๆก็ทำให้เป็นฟังชั่นอลไอรอนเดฟิเชนซีอนีเมียก็อันนี้คอนิกดีซีสนะวันนี้ก็ถ้าเกิดโรคเขาไม่แอคทีฟก็คงจะไม่ใช่นะก็หรือว่าเป็นซับคลินิคอลเมกาโลบาสติกอนีเมียเป็นไงไม่รู้กันนะแต่ว่าเขาเจาะแล้ววิตามินก็ปกติ MCV ก็ปกติก็คงจะไม่ใช่นะก็คงต้องไปแอนโดรเจนดีไพรเวชั่นนะถ้ามันเป็นยังไงนะนี่ก็เอฟเฟกต์นะถ้าเกิดใครตอนตัวเองนะไม่ใช่ก็คือทำออคไฮเดกโตมีนะไม่มีเทสทีแล้วนะก็จะมีฮิโมโกบินก็จะลดลงไปหน่อยหนึ่งนะเพราะผลของแอนโดรเจนมันลดลงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิ่งทำออคไฮเด็กด้วยนะแล้วให้ยาไปเป็นแอนตี้แอนโดรเจนด้วยเนี่ยก็จะลดลงไปฮิโมโกบินอาจจะลดลงไปได้ถึง2เลยนะก็เท่าไหร่13หรือ11อ่ะนะก็แต่ก็มีในหลายการศึกษาที่เขาพูดถึงเรื่องอันนี้นะก็ไปดูเรฟเฟอเรนซ์กันเอาเองนะก็มีเหมือนกันอันเมลโคดิกดีซีสนะที่ชอยเขาให้มานะก็เป็นเรื่องของคนอินฟลามเมชันนั่นแหละนะทำให้มีเฮปไซดินสูงนะพอเฮปไซดินสูงเนี่ยมันก็ทำให้ฟอโลพอตินเนี่ยที่ทำให้เหล็กออกมาจากแมโครฟาจมันน้อยลงนะก็พวกนี้ก็จะนอร์มอลคอมบิวต์โมไซติกนะหรือว่าบางคนอาจจะดูจะมีจะเห็นเป็นไฮโปโคเมียเล็กน้อยนะนิดหน่อยนะอดีตวิวปกตินะแล้วก็ต้องตัดโรคอื่นไปก่อนนะมันทำเจียนตัวเองไปเนี่ยก็จะต้องก็อาจจะเป็นสาเหตุไปโทษนั้นละกันนะแล้วไอรอนเดฟก็อย่างที่บอกก็เป็นใน CKD นะก็อาจจะต้องให้ฉีดเหล็กนะน้ำดำนะเมโครบาติกอนีเมียก็นี่คลินิคอลดีฟิเชนซีนะก็มีเรื่องซีกับเรื่องอาการทางนิวโรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสับคลินิคอลเนี่ยก็คือเขาหมายความว่าไม่มีอาการอะไรนะแต่ว่าหรือว่ามีอาการทางนิวโรแค่เล็กน้อยนะแล้วส่วนใส่ไอตัวโคบาลามีนเลเวลก็จะน้อยนะถ้าวิตามินบีบ2ก็จะต้องน้อยนะถ้าเกิดเขาบอกปกติก็คงจะไม่ใช่นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอตัวจะมี MMA นะเมทิลมาโรนิลสูงนะกับโฮโมซิสเตอีนสูงนะนิดหน่อยเขาคงจะไม่ใช่ในรายนี้นะข้อถัดมานะข้อถัดมาก็เป็นผู้ชาย55ปีนะมีเพลียนะแล้วก็ซีดมา2สัปดาห์นะมีประวัติดื่มเหล้าเยอะนะร่างกายก็ซีดปานกลางไม่เหลืองนะตับโต1ฟิงเกอร์เบดนะม้ามโต3ฟิงเกอร์เบดนะแล้วฮิโมโกลบินได้24นะฮิโมโกลบินได้8ไวเซลได้2000นะแล้วก็ EMN 20เซนลิมโฟไซต์ได้75เพลทได้หมื่นเดียวนะอันนี้ก็มันจะเป็นแพนสโตเพเนียเนา
แล้วก็ MCV ได้108วันนี้เป็นอะไรดีก็เรื่องแบบ acute leukemia ไหมนะเป็นอันนะหรือว่าเป็น CLL นะจะเป็น CLL หรือเป็น aplastic anemia แล้วก็เป็น hypersplenism หรือเปล่านะหรือว่าเป็น microbatic anemiaวันนี้จะเฉลยอะไรดีนะก็ถ้าจะให้ตัดชอยเนี่ยก็ให้เปอร์สปีนิซึมเนี่ยนะก็สปีนโตจริงแต่เพลเลมันต่ำไปหน่อยนะคงไม่ใช่นะไมโครบาสติกแอนีเมียนะโดยชีวิตจริงเนี่ยไมโครบาสติกแอนีเมียตัว MCV มักจะใหญ่ๆอ่ะมันจะ10กว่านะ100ไอ้ถ้าได้แค่108ก็คิดๆดูก่อนนะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเรื่องอพาสติกแอนีเมียก็บอกไว้คนนี้ตับโตน้ำโตนะก็อาจจะคือเขาอาจจะโตจากสาเหตุอื่นก็ได้เป็นเซโลซิสเป็นอะไรพวกนี้ไปนะแต่ว่าไอเอาว่าไอตัวของโดยทั่วๆไปเนี่ยนะไออะพาสติกเฉยๆเนี่ยม้ามจะไม่โตนะแล้วก็อะคิวลิวคีเมียก็เป็นไปได้นะ CLL CLL ก็ทิ้งก็ต้องลิมโฟไซต์เยอะเนาะวันนี้ก็คงจะไม่ใช่ CLL นะเอามาดูว่าแพลวินเนี่ยก็ลดไปหมดเลยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคในโบนแมโรเป็นอะคิวลิวคีเมียนะที่ตัวอะไรอะไอตัวผู้ร้ายมันยังไม่ออกมานะก็เป็นอะพาติกอะไรเป็นอะลิวคิมิกลิวคีเมียนะ MDS ไมโลไทซิสเมโครบาติกแอนีเมียนะก็ทำให้เกิดเป็นแพลสโซพีเนียได้หมดหรือเป็น peripheral destruction นะก็เป็น PNH เนี่ยก็จะซีดเป็นแพทโทพีเนียได้นะแล้วก็เรื่อง hypersplenism นะก็อันนี้เป็นเรื่องของ marginal pooling มากกว่าไม่ได้หายไปจริงๆนะโอเค acute leukemia ก็ onset จบเขาจะให้มาประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกก็เป็น leukemic phase ก่อนนะ leukemic leukemia ก็ยังไม่มี blast ออกมานะเจอก็เป็นแค่อาจจะเจอบลาสแค่เล็กน้อยนะมีเซลล์ก็อาจจะใหญ่ได้นะชิโตไซต์นิดหน่อยนะโดยเฉพาะในกรณีที่เป็น APL นะก็คือเป็น M3 นะแล้วก็เขาสังเกตว่า M3 มักจะมีไวท์เซลล์น้อยๆเหมือนกันนะอะพาสติกก็ไม่มีออร์แกโนคาลีก็บอกไปแล้วนะไครทีเรียก็ไปดูเองพูดไปแล้วนะไฮเปอร์สปีนิซึมนะมาร์จินอลคูลิ่งนะก็บอกไปแล้วเหมือนกันว่าไครทีเรียก็พูดไปแล้วนะไมโครบาสติกแอนีเมียก็นี่บอกมันต้องใหญ่ๆจัดๆหน่อยนะก็มีต้องมีไฮเปอร์เซกเมนต์นิวโทรฟิลนะมีชาในตรงนี้นะอันคนนี้ก็คงลงไปเฉลยเป็น เรื่องของอะคิวลิวคีเมียนะนี่ย้อนไปสิเนี่ยชิปนะก็คงเป็นอะคิวลิวคีเมียเป็นไปได้มากสุดละข้อถัดมาชายวัยกลางคนนะมาด้วยหน้าแดงปวดข้อนะฮีโมโกลบิน20นะไวท์เซลได้15,000 PMN 82% นะเพลเลตได้409,000นะเจาะโครโมโซมแล้วเป็น46XY 20ตัว20แต่20เลยก็ปกตินะแต่ว่าแจ็คทูโพซิทีฟนะหลักของทรีทเมนต์คืออะไรนะมีอินดักชันนะป้องกันการโปรเกชันนะลดเรื่องของทอมโบซิสให้ targeted therapy นะว่าเป็นแก้ไขคอสนะถ้าคนนี้ได้แอกเป็นไรก็ได้ก็คงง่ายๆก็เป็นแอกเป็น polycythemia vera เนาะเพราะว่าแจ็คทู positive ในฮีโมโกลบินเกิน 18.5 ในผู้ชายมีหน้าแดงมีอาการชัดเจนนะแถมที่สังเกตคือว่าเวลาเป็น polycythemia vera เนี่ยนะก็ไวท์เซลล์กับเพลเลตก็มักจะสูงด้วยคนนี้ก็สูงนะทีนี้การทรีทเมนต์นะก็ที่รู้แล้วโรคนี้มันก็ไม่หายเนาะเราก็จะป้องกันโปรเกสไหนมันก็ไม่ได้โปรเกสอะไรนะแต่ว่ามันจะเกิดทอมโบซิสนะมันก็ต้องลดฤทธิ์ของทอมโบซิสต่อไปนะทบทวนนิดเล็กๆนะตรงนี้ก็มีอะไรบีเซียไมโครโพลิโฟเรทีฟนิโอพลาซึมนะก็มีฟิลาเดลเฟียโครโมโซมโพซิทีฟนะก็เป็น CML ถ้าเนกาทีฟก็มาอยู่ในกลุ่มที่เหลือนี่นะโพลิไซเมเวอร์ล่าก็มีไครเทียของ WHO นะก็ตามนี้นะคนนี้ก็เข้าได้นะฮีโมโกลบินเกิน18นะก็มีแจ็คทูโพซิทีฟนะ
ถ้าเกิดว่าไม่เอา2เมเจอร์ก็คือ1เมเจอร์กับ2ไมเนอร์ฮะพ็อกโนซิสก็ดีมากนะว่าสมมุติว่ามากกว่า10ปีนะมีโอกาสเล็กๆน้อยๆที่จะเป็น MDS หรือเป็นลูคีเมียได้นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาจากเรื่องของทรอมโบซิสหรือบลีดดิ้งทรีทเมนต์ก็ให้แอนติเพลเลตทุกคนนะทุกคนต้องให้แอนติเพลเลตก็ทำเฟโบเลกโตมีไปให้คิดเฮมโรคิดไม่เกิน 45% แล้วก็ให้ไซโตเลคทีฟเอเจนต์โดยเฉพาะในคนที่เป็นไฮคนที่เป็นไฮริสนะก็พวกอายุเยอะนะก็คืออันนี้จะมีอยู่ในสไลด์นึงอยู่แล้วที่เตะไปก่อนหน้านี้นะไปดูไครเทเรียตรงนั้นนะอันนี้คืออัปเดตใหม่สุดแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้ฟอสเฟตไอโซโทปนะก็อะไรตามฟอสเฟต32นะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ใช้แล้วเพราะใช้แล้วเป็นลิวคีเมียแทนข้อถัดมานะผู้ชาย45ปีนะมาด้วยซีดเพลียแล้วนะมีตัวร่างกายก็มีซีดปานกลางเหลืองนิดหน่อยนะม้ามโตนะวินได้9คิดได้3ได้ 26.5 ไวเซลได้ 3,200 PMN 40ริม50 ACB 109เกล็ดเลือดได้ 35,000 นะตรวจยูรีนก็มีบลัด3บวกนะเรดเซลล์1ถึง2นะเรดเซลล์ไม่เยอะแต่บลัดเยอะนะแล้วก็มีฮีโมยูรีนฮีโมซิสเตอรินโพซิทีฟด้วยเป็นอะไรนะก็คนนี้ถ้าจะสงสัยอะไรเป็นโครนิกฮีโมไลซิสนะก็คือของคนนี้เนี่ยยูรีนฮีโมซิสเตอรินโพซิทีฟในกรณีไหนก็คือว่าเป็นโครนิกอินทราวาสคูลาร์ฮีโมไลซิสนะถ้าเกิดเป็นเอ็กซ์ตราวาสคูลาร์เช่นโดนน้ำกินพวกเนี้ยจะไม่มียูรีนฮีโมซิสเตอรินออกมานะซึ่งไอตัวยูรีนฮีโมซิสเตอรินก็เกิดจากฮีโมโกลบินก็มีครอนิกฮีโมโกลบินนูเรียนะทำให้ไอตัวเหล็กในเนี้ยมันไปเดโพซิตอยู่ในไอทูบูลาร์เซลล์นะแล้วพวกนี้หลุดออกมามันก็จะยอมก็จะเจอเหล็กในนี้นะก็เป็นตัวบอกว่าเป็นครอนิกอินทราวาสคูลาร์ฮีโมไลซิสนะเราก็มาดูว่าเป็นโรคอะไรได้นะพวกนี้ก็มีอะไรมีอันหนึ่งก็เป็น PNH นั่นแหละนะก็ G6PD นะแต่ว่า G6PD เนี่ยมันไม่โครนิกใช่ไหม G6PD มันฮีโมไลซิสเป็นครั้งๆไปนะก็เพราะฉะนั้นนี่ก็คงจะเหลือเป็น PNH นะมั้งนะนี่เราเทสหลายคุ้มเทสดูเรื่องหลายดูของเรื่อง AHA ซึ่งเป็น Extra Vascular Hemolysis นะเพราะฉะนั้นก็คุ้มเทสคงจะไม่ช่วยนะ Flow ก็อันนี้ CD55 CD59 ก็ดูเรื่องของPNH นะถ้า flow นอนที่เรียกว่าหน้า panel ก็คงไม่มีอะไรจะบอกว่าเป็นลิมโฟมานะคงส่งไปก็เฉยๆนะส่งไปเป็นโรคโครโมโซมเป็นโรคอะไรก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะแล้วก็ Malloprasian Blue Stain อันนี้ก็คือย้อมนะย้อมทัดเหล็กนะก็รู้ว่าเป็น Iron Depth หรือเปล่าก็คงยังไม่เกี่ยวกันไม่รู้เขาให้ชอยมาไม่ใกล้เคียงกันเลยเนาะโอเคไฮโดรเจเนียในโปรเจสเตอโรนดิสแทคชั่นตามที่บอกไปนะก็เหลืองยูเมก็โคโรนิกอินทราวาสคูลาร์ฮีโมไลซิสก็บอกไปแล้วนะสแปงนิกเวนทรอมโบซิสก็เจอได้ใน PNH นะโอเค PNH เนี่ยก็ขาดตัว CD55 ก็คือ DEF นะ DEF ก็ Decay Accelerating Factor นะกับไอ CD59 ก็membrane inhibitor of lytic pathway นะก็เป็นการไม่ให้เซลล์มันไลซิสนะซึ่งโปรตีน2ตัวนี้มันสร้างจาก PIK A ยีนนะซึ่งพอ PIK A ยีนมันมิวเตทไปเนี่ยทำให้ขาด CD55 CD59 ไปเซลล์มันก็เลยไวต่อคอมพลีเมนต์นะเวลาเทสเราก็ไปเทสที่กระตุ้นคอมพลีเมนต์ก็คือแฮมเทสกับชูการ์วอเตอร์เทสก็คือใส่ในชูการ์นะเอาเรื่องหลักการเทสนี้ไม่แน่ใจแต่โดยหลักการคือว่าทำให้เลือดมันเป็นกรดนะก็จะไปกระตุ้นคอมพลีเมนต์นะก็ทำให้เกิดฮีโมไลซิสนะก็ในทีนี้ก็เขาบอกว่าการที่เลือดมันเป็นกรดนะเวลาที่คนไข้หลับนะหลับแล้วก็มีไฮเปอร์คาเบียจะไฮโปเวนติเลตอะไรก็ไปกระตุ้นคอมพลีเมนต์ตื่นเช้ามามันก็เลย
ฉี่ดำเพราะว่าเกิดฮิโมโรซิสตอนหลับไม่ได้เกี่ยวกับอากาศเย็นนะตามที่เขาเชื่อกันในสมัยก่อนนะแล้วก็ทีนี้โฟโลเมทรีก็ทำได้ทั้งบนเลสเซลกับไวท์เซลนะเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีบนไวท์เซลด้วยนะมันก็เลยทำให้แพนเทอร์พีเนียได้เพราะมันโดนคอมพลีเมนต์ทำลายหมดเลยนะทรีทเมนต์ก็ให้อิมมูโนซัพเพรสซีฟนะก็ให้สเตียรอยนะหรือว่าให้แอนโดรเจนก็สู้ๆกันได้นะแล้วก็ไอตัวหนึ่งก็คืออิคูลิซูแมปนะก็เป็นตัวแอนตี้คอมเป็นแอนตี้คอมพลีเมนต์นะก็เป็นยาใหม่แพงแล้วก็ใช้น้อยนะงั้นคงไม่มีโอกาสได้เห็นในประเทศไทยอ่ะแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้นะรู้หลุดมาหรือยังไงแต่ว่าหรือโจทย์ถามแล้วอะไรไม่รู้นะแต่ว่าสรุปว่าอันเอาวันนี้ไว้เป็นความรู้เผื่อข้อสอบถามนะก็ทรีทเมนต์ของเวลาคีโมมันรั่วออกมา extra vascular มี extra vascularization ออกมานะก็คือ1หยุดให้คีโมทันทีนะแล้วก็พยายามดูดเอาคีโมที่อินฟิวไปที่มันบวมๆออกมาให้ได้มากที่สุดนะถ้าเป็นอะเดียไมซินนะก็เป็นก็ให้ประคบเย็นนะเพื่อลดการเสียหายไม่ให้ยามันกระจายไปนะแต่ถ้าเป็นวินค่าแอลคอลอยด์เนี่ยให้วอร์มคอมเพรชั่นนะวินค่าแอลคอลอยด์ก็มาจากพืชใช่ไหมเราก็ต้องให้ความร้อนนะเพื่อเพิ่มซิสเตมิกแอบซอร์ปชั่นเข้าไปนะแล้วก็มียาที่ออฟเลเบล DMSO นะก็ให้เพิ่มเซลล์เพอร์มิเอบิลิตี้ก็เพิ่มซิสเตมิกแอบซอร์ปชั่นไปนะก็มีโบเอฟเอ็กแซกนะก็ออฟเลเบลเหมือนกันแต่ก็ชอบใช้ไม่รู้สไลด์นี้ติดมาได้ยังไงไม่รู้นะก็จบแล้วนะในสำหรับข้อสอบปีอะไรไม่รู้1 2 3นะก็ขอให้ทุกคนโชคดี